สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการนี้แผ่นดินนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19:30 น.ถึง20:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision นะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนอยู่กับผมพี่ต่อยศเทพหัสดินอยุธยาครับค่ะและโอกานิกาทองแสงค่ะปอครับเภสัชกรปรเมศนิจันทร์ครับกับรายการในวันนี้นี่แผ่นดินอยู่ดีมีสุขครับซึ่งรายการนี้แผ่นดินอยู่ดีมีสุขของเรานะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ช่วงที่น่าสนใจเลยทีเดียวจะมีอะไรบ้างเราไปเริ่มติดตามกันตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับเชิญโอเลยครับขอบคุณค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะแน่นอนว่าเป็นช่วงอยู่ดีนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะนำมาฝากกันนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินกันบ้างเนาะก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของสุขภาพเนี่ยแหละเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้กำลังเป็นกระแสที่หลายๆคนพูดถึงกันมากทั้งในออนไลน์เองหรือแม้แต่ออฟไลน์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายของคนที่ดูแลสุขภาพยังมีเรื่องของความสงสัยกันอยู่ระหว่างโปรตีนที่เป็นแบบplant based กับ whey protein แตกต่างกันอย่างไรและใครที่ควรจะกินแบบไหนที่เหมาะสมกับใครบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยอยากจะพาไปฟังเป็นคลิปสัมภาษณ์นะคะมีเสียงสัมภาษณ์ที่เราเนี่ยได้ไปพูดคุยกับอาจารย์หมอนัทนะคะอาจารย์กรพัฒน์มยุรสาครซึ่งเป็นแพทย์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการต่างๆก็ท่านก็เป็นนักวิจัยด้วยนะคะท่านได้สละเวลามาร่วมให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันก่อนเลยกันละกันค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์กรพัฒน์มยุรสาครว่าหมอนัทของเรานั่นเองเจ้าของเพจหมอนัทโภชนาการนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีครับเป็นเกียรติมากๆที่อาจารย์สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราเพราะว่าวันนี้เรามีประเด็นที่หลายคนเนี่ยสงสัยแล้วก็เลยอยากจะมารบกวนให้อาจารย์ช่วยไขข้อข้องใจให้เรานิดนึงในเรื่องของโปรตีนนะคะซึ่งสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงกันวันนี้เนี่ยขออนุญาตแบ่งเป็น2ประเด็นใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องของโปรตีนที่มาจากพลานเบสกับแบบที่เป็นเวย์โปรตีนนะคะอาจารย์ขอเริ่มคำถามแรกเลยพลานเบสเนี่ยเป็นอย่างไรคะอาจารย์เดี๋ยวนี้คนกำลังมองเรื่องของการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมน้อยลงนะครับแล้วก็โดยธรรมชาติก็คือว่าเราทานจากตัวเนื้อสัตว์นะครับมันก็อาจจะมีการได้รับปริมาณไขมันหรืออะไรสิ่งที่เราไม่ได้อยากได้มากนักอย่างเช่นไขมันอิ่มตัวซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอะไรเงี้ยครับคนก็เลยพยายามที่จะมองว่าจะเบียดเบียนสัตว์น้อยลงได้ไหมก็พยายามที่จะหันมารับประทานเป็นพืชผักมากขึ้นนะครับแล้วก็พืชผักโดยธรรมชาติของพืชผักแล้วเนี่ยก็จะมีไขมันที่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วผลิตภัณฑ์พืชผักโดยทั่วไปเงี้ยครับเพราะฉะนั้นโดยตัวธรรมชาติแล้วพืชผักก็จะมีไขมันต่ำนะครับในขณะเดียวกันก็มีโปรตีนที่มีความหลากหลายก็ดีต่อสุขภาพคนหลายคนก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนจากการทานเนื้อสัตว์นะครับมาเป็นการทานพืชผักมากขึ้นซึ่งก็คิดว่าในระยะยาวก็จะดีต่อสุขภาพครับและที่นี้ถ้าเราพูดถึงในส่วนของเวย์โปรตีนล่ะคะอาจารย์เวย์โปรตีนในธรรมชาติก็จะเป็นโปรตีนที่มีการสกัดมาจากผลิตภัณฑ์จากนมเพราะฉะนั้นเอาจริงๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าหลายๆคนมองว่าอยากจะไม่อยากเบียดเบียนสัตว์เลยอย่างเงี้ยครับเวโปรตีนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นความชอบหรือเป็นความต้องการส่วนตัวเหมือนกันว่าฉันไม่อยากเบียดเบียนเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มาจากสัตว์เนี่ยฉันจะหลีกเลี่ยงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามองลึกถึงตัวเนื้อในก็คือส่วนใหญ่เวหรือว่าซอยโปรตีนพวกนี้ครับคือเป็นสารที่สกัดไม่ว่าจะมาจากซอยก็คือจากถั่วเหลืองหรือเวจากนมวัวอย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปถ้าเขาไม่ได้ติดเรื่องของการเป็น plant based หรือว่าเป็น animal based เนี่ยครับเขาก็จะเลือกทานระหว่าง2ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็คือมันก็ผ่านกระบวนการย่อยจากวัตถุดิบหลักมาแล้วแล้วก็เป็นกลายเป็นโปรตีนผงง่ายๆซึ่งมันเรียกว่ามันดูดซึมเร็วมันเอาไปใช้เป็นพลังงานแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้เร็วในส่วนของเวย์โปรตีนนะคะเราเคยได้ยินกันว่ามันมีแล้วแบบไอโซเลตกับแบบที่เป็นคอนเซนเทรตและไอ้สองตัวนี้ค่ะมันมีความต่างกันอย่างไรแล้วแบบไหนมันดีกว่ากันนะคะอาจารย์อย่างกรณีของเวย์โปรตีนที่คุณหมอบอกคอนเซนเทรตเนี่ยจริงๆก็คือเวย์โปรตีนที่มีการแยกน้ำตาลบางชนิดน้ำตาลแลคโตสแล้วก็ไขมันที่ผสมอยู่ในนมออกด้วยวิธีกระบวนการบางอย่างนะครับแต่ว่าเวย์โปรตีนเนี่ยมันเกิดจากการนำเวโปรตีนคอนเซนเทรตมาผ่านกระบวนการอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้โปรตีนที่เข้มข้นมากกว่านะครับเรียกง่ายๆคือคอนเซนเทรตนี่ก็อันดับแรกก็คือตัดไขมันตัดน้ำตาลออกไปแล้วแต่บางคนบอกไม่พอก็จะต้องเอามาคัดแยกเพิ่มเติมก็จะได้ออกมาเป็นขั้นที่2คือไอโซเลตโปรตีนนะครับ
ทีนี้อย่างยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะฮะอย่าง concentrate whey ยกตัวอย่าง whey ก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้รายละเอียดเยอะจริงโปรตีนก็อาจจะ vary ตามแต่ละชนิดเช่นอาจจะอยู่ที่ประมาณ 30-90% นะครับแต่ว่าถ้าเราเอา concentrate มาสกัดแยกเป็น whey isolate แล้วเนี่ยนะครับโปรตีนโดยทั่วไปก็จะอยู่เกิน 90% และที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมว่าจริงๆเราต้องการสารอาหารที่หลากหลายในการบริโภคแต่ละวันมันไม่ใช่แค่ว่าเรากินโปรตีนแล้วมันจะเพียงพอแล้วมันจะสมดุลเนี่ยครับแล้วสำคัญมากๆกว่านั้นก็คือว่าเราต้องอย่าลืมนะว่าร่างกายเราถ้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเนี่ยเราอาจจะรับโปรตีนได้แค่ปริมาณหนึ่งเพราะว่าการได้โปรตีนเยอะก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานไตเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นเราพูดได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราบริโภคอาหารตามธรรมชาติเนี่ยให้เพียงพอแล้วเราอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องทานพวกเวโปรตีนหรือแม้กระทั่งพวกพลานเบสโปรตีนเสริมเลยก็ได้อันนี้ถูกต้องอยู่แล้วครับก็คือถ้าร่างกายเรากินได้ครบถ้วนนอนหลับออกกำลังกายได้แล้วก็ระบบต่างๆในร่างกายไม่ได้มีปัญหาจริงๆอาหารเสริมก็ไม่ได้จำเป็นนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันคือความนิยมมันมากขึ้นแล้วก็สังคมโลกเราสังคมไทยคนเร่งรีบเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเลือกทางลัดก็คือไม่ทานอาหารเช้า อยากจะลดน้ำหนักก็เลือกที่จะเอาผงมาชงแล้วก็มาดื่มกินอย่างนี้ครับก็มันก็เรียกว่าเป็นเทรนด์ของคนในปัจจุบันและในอนาคตที่ผมคิดว่าในอนาคตคนจะเข้าใกล้กระบวนการอะไรที่ง่ายเร็วสะดวกแล้วก็มีวัตถุประสงค์เฉพาะคือกินแล้วต้องได้ตามความต้องการมากไปกว่าสมัยก่อนที่คนเรากินแล้วแบบมีความสุขได้เอนจอยอะไรเงี้ยคือปัจจุบันมีวิธีการเลือกกินเยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยครับโอเคถ้าอย่างนั้นท้ายที่สุดแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยฝากหน่อยว่าในเรื่องของการบริโภคโปรตีนเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนสำหรับทุกๆคนสารอาหารคาร์โบไฮเดรตโปรตีนหรือไขมันนะก็เป็นสารอาหารหลักมีความสำคัญกับมนุษย์เราทุกคนแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนโปรตีนเนี่ยร่างกายเราจะไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ถ้าเราไม่ได้ทานเนาะเพราะโปรตีนไม่ได้สามารถเราไม่ได้สามารถสังเคราะห์แสงได้โปรตีนมาดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องกินโปรตีนจากสารอาหารเข้าไปทีนี้ประเด็นก็คือว่าโปรตีนเรายังมีคุณภาพของโปรตีนแต่ละชนิดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโปรตีนที่มีคุณภาพดีหรือมีกรดอะมิโนที่ร่างกายจำเป็นส่วนใหญ่ได้จากเนื้อสัตว์นะครับ อย่างนมอย่างไข่อย่างไก่เป็นต้นดังนั้นคนที่จะหันมาทานเป็นแพลนเบสเนี่ยเขาจึงมีคำแนะนำว่าด้วยความที่กรดอะมิโนความสมบูรณ์มันจะเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ไม่ค่อยได้แต่ว่ามันก็จะได้เซนส์ความรู้สึกในการที่จะดูแลรักโลกอะไรประมาณนั้นดังนั้นการกินโปรตีนจากพืชก็จะต้องกินให้หลากหลายที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นโปรตีนซอยโปรตีนก็ได้นะครับก็จะเป็นโปรตีนจากพืชผักแต่ว่าต้องกินวนไปให้หลากหลายเพราะว่ากรดอะมิโนในพืชผักอาจจะสมบูรณ์ไม่เพียงพอเท่ากับเนื้อสัตว์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดแบบหนึ่งแล้วสำคัญก็คือว่าโปรตีนเรายังต้องการได้อยู่แต่ว่าอย่าลืมว่าตรวจสุขภาพด้วยเพราะบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของค่าไตหรือสุขภาพที่อาจจะส่งผลทำให้ทานโปรตีนได้ไม่มากก็มีเหมือนกันเป็นไงคะฟังแล้วรู้สึกว่ามีข้อสงสัยอะไรไหมหรือว่ามีใครกินตัวไหนอยู่บ้างไหมรู้สึกว่าไม่อยากกินแพลนเบสอยู่แล้วเป็นคนไม่กินผักคือมีความรู้สึกว่าขึ้นว่าเป็นแพลนเบสเป็นโปรตีนจากพืชก็คือผักอ่ะก็ใช่มันก็เป็นหลักๆมันก็คือถั่วเป็นถั่วแบบหลากหลายชนิดเนี่ยแหละที่ทำให้มันมีโปรตีนหรือว่าจริงๆมันเต้าหู้อะไรแบบนี้ค่ะมันก็น่าลองนะเพราะว่าทางผู้สมัครรายการเราก็มีแพลนเบสอยู่แล้วใช่แล้วก็ทำออกมาเนี่ยเท็กซ์เจอร์ใกล้เคียงมากกับที่เป็นเนื้อสัตว์นะเขาทำมาเรียนแบบให้เป็นให้แบบเท็กซ์เจอร์ใกล้เคียงกันรสชาติก็ใกล้ๆเคียงกันบางทีเนี่ยเขาเคยไปออกงานนึงการแสดงสินค้าอย่างเงี้ยเขาก็นำไปตัวแพลนเบสอันนี้ไปให้กับผู้ที่มาร่วมงานมาลองชิมดูก็ทุกคนก็นึกว่าเป็นเนื้อสัตว์จริงๆถ้าไม่บอกใช่ถ้าไม่บอกแต่อย่างที่บอกไปอันนี้มันกลายเป็นในส่วนของพลานเบสเนี่ยนะคะมันกลายเป็นทางเลือกเป็นโปรตีนทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพรวมไปถึงอาจจะอยากดูแลเรื่องของสภาพแวดล้อมอนุรักษ์ด้วยเป็นเขาเรียกนะดีต่อใจดีต่อใจดีต่อโลกดีต่อโลกนี้ด้วยฆ่าสัตว์
ไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วก็ช่วยในเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะดูแลในเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าในส่วนของเวย์โปรตีนเนี่ยจะเป็นโปรตีนที่มาจากนมนะคะซึ่งเป็นโปรตีนมาจากนมเลยก็คือมาจากสัตว์นั่นเองสำหรับคนที่คอนเซิร์นเรื่องของการเบียดเบียนสัตว์หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบต้องเลี่ยงหรืออะไรแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกคือทั้ง2 อย่างอ่ะเป็นโปรตีนทั้งคู่เพียงแต่ว่าในลักษณะของสารต่างๆที่สารอาหารต่างๆมันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างอย่างที่อาจารย์บอกนะแล้วก็อีกคำถามที่เราได้ถามสัมภาษณ์ไปอย่างที่ได้ฟังไปเนี่ยในส่วนของเวย์โปรตีนเนี่ยคนที่เป็นสายสุขภาพเลยนะคะก็จะได้ยินในเรื่องของเวย์โปรตีนแบบคอนเซนเทรตกับไอโซเลตกับไอโซเลตซึ่งหลายคนก็ยังสับสนว่าเวย์โปรตีนแบบคอนเซนเทรตกับไอโซเลตมันคืออะไรวันนี้เราก็ไขข้อข้องใจไปแล้วว่าคอนเซนเทรตเนี่ยมันคือกระบวนการที่เอามาแยกในส่วนของไขมันกับน้ำตาลเนี่ยออกไปส่วนหนึ่งดึงทำให้เขาเรียกว่าทำให้ตัวโปรตีนมันเข้มข้นคอนเซนเทรตไงแต่ทีเนี้ยไอโซเลตอ่ะมันยิ่งเอาตัวคอนเซนเทรตเนี่ยไปแยกเพิ่มขึ้นไปอีกให้มันกลายเป็นโปรตีนที่เข้มข้นขึ้นไปอีกมันก็เลยกลายมาเป็นไอโซเลตนั่นเองแต่อาจารย์เองก็ได้บอกเอาไว้แล้วว่าการทานโปรตีนเนี่ยนะคะถ้ามากเกินไปเราก็คุยกันไปแล้วว่าการทานโปรตีนมันก็ส่งผลต่อเรื่องของการทำงานของไตซึ่งปอก็ได้เอามาพูดถึงไปแล้วในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็บางคนเนี่ยทานแบบโปรตีนพวกเวที่เป็นอาหารเสริมแทนอาหารหลักมันก็ไปเกิดการสะสมสะสมจนทำให้บางทีไตเราทำงานหนักแล้วก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็ถ้าได้ฟังจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าอาจารย์หมอนัทก็ได้พูดไว้ว่าการทานโปรตีนเนี่ยนะคือมันสำคัญจริงแต่ว่าสารอาหารตัวอื่นๆทุกชนิดเองก็สำคัญไม่แพ้โปรตีนก็เลยเป็นความหลากหลายที่อาจารย์บอกจำเป็นจะต้องทานสวิชไปมาถูกแล้วก็การทานโปรตีนบางคนอ่ะทานโปรตีนมากเกินไปไม่ดีนะคะมันไม่ได้หมายถึงว่ามันดีกับทุกคนนะเพราะฉะนั้นคือทานโปรตีนให้ถูกหลักก็อย่างที่เราเคยคุยกันก็คือ1มิลลิกรัมหรือ1กรัม1กรัมสิ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนที่เหมาะสมแล้วก็ทานให้หลากหลายไม่ใช่ว่าเราทานแต่เนื้อแดงเราก็ต้องทานทั้งปลาเอ่ยถั่วเอ่ยหรือว่าจะเป็นเต้าหู้ทานจะได้ไม่เบื่อด้วยค่ะสารอาหารในแต่ละอย่างมันไม่เท่ากันเดี๋ยววันหลังต้องลองทานแพลนเบสดูบ้างแล้วว่าบอกเขาบอกถ้าไม่บอกอาจจะอร่อยอาจจะไม่รู้อย่าบอกนะวันหลังถ้าไปกินแล้วลองหลอกๆหน่อยนะตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะว่าจะกินไม่ได้แต่เคยกินแล้วแบบเฮ้ยอร่อยไม่ถ้าเรามีความอ๋อแพลนเบสอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันจะต้องมีความไม่เหมือนมันจะมีความแบบไบแอสนิดนึงแต่ถ้าอย่าบอกนะว่าหลังพาไปกินแล้วจะหาแพนเบ็ดมาให้กินหน่อยนะโอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังเราพาน้องปอไปกินกันฝากไว้สำหรับในเบ็ดนี้ค่ะครับและนี่ก็คือช่วงแรกของเรานะครับในช่วงอยู่ดีนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมามีสุขกันครับโอ้ยกำลังกายไม่ไหวใช้เงินซื้อความสบายดีกว่าครับแหมพ่อสบายจังเลยนะซื้อทั้งเครื่องดูดฝุ่นทั้งเก้าอี้นวดเนี่ยได้เงินคืนจากประกันตั้งเยอะซื้อไปเถอะไทยประกันชีวิตสูงวัยมีทรัพย์รับเงินก้อนแรกสูงสุด 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีให้คุณดูแลตัวเองได้ไม่ต้องลำบากโทรเลย022035565ไปลูกพ่ออาทิตย์หน้าลูกจะพาหลานมาอยู่บ้านเราแล้วนะงั้นเราไปซื้อของไว้ตอนรับหลานกันดีไหมแม่นี่จะจ่ายอีกแล้วเหรอพ่อจ่ายได้ครับไม่ต้องกังวลเพื่อคนที่คุณรักเมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินก้อนที่2สูงสุด 600,000 บาทให้คุณดูแลตัวเองได้ไม่ต้องลำบากโทรเลย022035565ของมาส่งแล้วครับพ่อเป็นไรพ่อหรือถ้าเสียชีวิตระหว่างสัญญาก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทเช่นกันไม่เป็นไรหรือกรณีเสียชีวิตภายใน2ปีแรกจะได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 5% ของเบี้ยดังกล่าวและกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ9บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปีไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสวัสดีครับแม่ปู่เขามีเซอร์ไพรส์ให้หลานน่ะพ่อดูมีความสุขมากเลยนะคะดีจังเลยค่ะที่คุณซื้อประกันให้พ่อตอบแทนคนที่คุณรักให้เขารู้สึกมีคุณค่าด้วยไทยประกันชีวิตสูงวัยมีทรัพย์รับเงิน2ต่อรับก้อนแรกสูงสุด 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีรับเงินก้อนที่2สูงสุด 600,000 บาทเมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิตโทรเลย022035565ดูแลตัวเองและลูกหลานในบ้านปลาย
ด้วยไทยประกันชีวิตปกติไม่ค่อยกินผักค่ะนั่นมันมันคือการสาธิตให้เห็นว่าถ้าไม่กินผักดูสิคะอาจมีเศษอาหารหมักหมมน่ากลัวเนอะแต่ถ้าเรากินผักให้ถึงเครื่องทุกมื้อจะไปช่วยกวาดสิ่งหมักหมมลดเสี่ยงลดโรคก็กินผักแล้วค่ะผลักดันให้ผักนำกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการอย่างที่บอกกันไปเดี๋ยวช่วงนี้เรามามีสุขกันนี่คราวที่ผ่านมาล่าสุดเลยเนี่ยเราคุยกันไปเรื่องโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทใช่ไหมซึ่งเป็นโรคยอดฮิตที่มาพร้อมกับภาวะกระดูกเสื่อมก็คือเราอายุมากๆขึ้นแล้วใช้ร่างกายในทางที่มันสมบุกสมบันมากๆอ่ะมันก็เลยมาจนถึงโรคนี้จนได้จนถึงภาวะนี้จนได้นะครับซึ่งไอ้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นภาวะยอดฮิตที่พบได้มากในกลุ่มหนุ่มสาวชาวออฟฟิศค่ะกำลังจะพูดว่าอย่างเราอย่างเรานี่ไม่ใช่หมายความชาวออฟฟิศแต่ว่าหนุ่มสาวหนุ่มสาวอย่างหนุ่มสาวอย่างเรานะครับอาการรุนแรงของภาวะนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงนะครับชาปลายเท้าจนถึงขั้นเดินไม่ได้นะครับการรักษาเบื้องต้นมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่สุดท้ายก็คือกระบวนการการผ่าตัดแล้วก็โดยรูปแบบของการผ่าตัดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดแบบเปิดแผลรอยแผลมีความยาว 3-5 ซมเท่านั้นเองผู้ป่วยจึงใช้เวลาที่เขาเรียกว่าใช้เวลาฟื้นตัวนะครับไม่นานไม่นานทีนี้การผ่าตัดนะครับมีควิกและใช้เวลาฟื้นตัวน้อยกว่านั้นอีกนะครับการผ่าตัดอีกแบบคือการผ่าตัดแบบส่องกล้องอันนี้รอยแผลนี่จะอยู่ที่ประมาณเซนเดียวเซนไม่ถึงเซนเขาบอกว่า8มิลลิเมตรถึง1เซนติเมตรเท่านั้นเองนะฮะจึงใช้เวลาพักฟื้นน้อยกว่านะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับการรักษาแต่ละรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดไม่ผ่าตัดเนี่ยก็ควรจะมีแพทย์ให้คำแนะนำในการรักษาว่าจริงๆแล้วคุณเหมาะสมกับการรักษาแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับอาการของคุณด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีคลิปมาให้ดูกันนะครับซึ่งนายแพทย์พันลบธีระวานิชแพทย์ประจำแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยท่านจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทรวมถึงการรักษาอย่างถูกวิธีนะครับสามารถติดตามกันได้ในรายการพบหมอมหิดลนะครับตอนวิธีรักษาหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทแผลเล็กฟื้นตัวไวไปหาคำตอบกันในคลิปวิดีโอจากมหิดล Channel คลิปนี้กันครับในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมารับการรักษาค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับพบได้ว่าในกลุ่มคนประเภทนี้อายุเนี่ยน้อยลงด้วยนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้วิถีชีวิตประจำวันด้วยครับอยู่หน้าคอมนานๆนั่งท่าใดท่าหนึ่งนานๆการออกกำลังกายที่น้อยลงการกินที่เยอะขึ้นการผ่าตัดณปัจจุบันผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลงมีการเจ็บแผลหลังผ่าตัดน้อยลงแล้วก็ฟื้นตัวไวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยถูกจัดเป็นหนึ่งในอาการของออฟฟิศซินโดรมนะครับหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยก็คือเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยับตัวของคนไข้เทียบง่ายๆก็เหมือนชกรถยนต์ในเวลามีการกระแทกมันจะมีการกระจายแรงออกไปในภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยหมอนรองกระดูกมันรับแรงกระแทกออกมาไม่สามารถกระจายแรงได้อย่างเต็มที่ไม่สามารถดูดซับแรงได้ทั้งหมดนะครับมันก็เลยมีการตีแตกของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันก็จะไปกดตรงเส้นประสาทอาการคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องของปวดหลังร้าวลงขาอาจจะมีอาการชาหรืออ่อนแรงร่วมด้วยบางคนเนี่ยเป็นถึงกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทของผมก็จะมีปวดหลังร้าวลงขาแล้วก็มีชาที่ปลายเท้าด้วยเดินไม่ค่อยได้ก็จะมีอาการปวดแล้วก็ต้องพักหนักสุดที่ก่อนผ่าตัดก็เข้าห้องน้ำไม่ได้เลยต้องคานเข้าห้องน้ำหรืออาบน้ำได้ไม่เกิน15วินาทีแล้วหรือแม้แต่ขับถ่ายเองก็ยากมากครับก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนเตียงกับท่านอนคว่ำเกิดมาจากก็การทำงานหนักยกของหนักนั่งทำงานนานๆหรือขับรถนานๆมันก็เลยแบบเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆการเช็คสภาพของหมอนรองกระดูกเนี่ยว่าเสื่อมหรือไม่เสื่อมเนี่ย
ณปัจจุบันเนี่ยเราใช้เอ็กซเรย์ทั่วไปแต่ในการที่เราใช้ในการวินิจฉัยจริงๆจะต้องใช้ภาพรังสีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งเราเรียกว่า MRI แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรามีอาการปวดหลังชาขาด้วยอาจจะให้เพื่อนทำการยกขาเราข้างนั้นขึ้นมาในท่านอน 30-70 องศาถ้าเรามีอาการปวดร้าวลงขาข้างนั้นมากขึ้นซึ่งอันนี้เขาแนะนำว่าควรสมัครพบแพทย์และตรวจเพิ่มเติมในเคสตัวอย่างเนี่ยคนไข้เนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทประมาณ2เดือนอาการคนไข้เนี่ยเริ่มมีอาการชามากขึ้นและอ่อนแรงมากขึ้นไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่สามารถนอนได้แล้วก็ไม่สามารถกลับไปทำงานได้จึงพิจารณาผ่าตัดวิธีการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยอันแรกก็คือไม่ผ่าตัดให้ยาคนไข้การให้คนไข้พักมีการทำกายภาพบำบัดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ดีเราอาจจะผิดเสียรอยเข้าไขสันหลังหรือในบางงานวิจัยเนี่ยก็จะมีเรื่องของการจี้ไฟฟ้าอันที่สองคือการผ่าตัดเราจะใช้ก็ต่อเมื่อคนไข้ทำการรักษาแบบประคับประคองแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือไม่สามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติหลังจากที่ได้รับการรักษาประมาณ 6-8 สัปดาห์อันนี้ผมก็แนะนำผ่าตัดการผ่าตัดณปัจจุบันก็ยังคงเป็นการผ่าตัดแบบเปิดในมาตรฐานเนี่ยแผลก็จะอยู่ในลักษณะที่เป็นแผลเปิดนะครับความยาวของแผลก็อยู่ประมาณ 3-5 เซนในการผ่าตัดแบบ2กล้องซึ่งเราจะใช้กล้องไมโครสโคปเข้าไปช่วยในการผ่าตัดแผลเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ8มิลถึง1เซนซึ่งอันนี้มันจะได้ประโยชน์อย่างมากในคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะการที่เราจะเข้าไปถึงหมอนรองกระดูกได้เนี่ยมันต้องผ่านชั้นไขมันแล้วก็ผิวหนังที่หนักการใช้กล้องเข้าช่วยมันก็จะช่วยเพิ่มรายละเอียดในการผ่าตัดช่วยแพทย์ในการดูเนื้อเยื่อที่ละเอียดมากขึ้นมีความมั่นใจในการผ่าตัดปลอดภัยกับผู้ป่วยมากขึ้นมีการเจ็บแผลหลังผ่าตัดน้อยลงนะครับการส่องกล้องผ่าตัดเนี่ยเราสามารถทำได้ดีในเฉพาะก้อนที่มีขนาดชัดเจนนะครับแล้วก็เราอาจจะชอบมากกว่าในการผ่าตัดกับคนไข้ที่มีขนาดตัวใหญ่หรือน้ำหนักตัวมากตอนนี้หลังผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอาการเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้ทำได้หมดทุกอย่างแล้วครับเหลือแค่ออกกำลังกายหนักๆที่ยังทำไม่ได้ไม่ปวดแล้วครับแต่ที่อย่างที่คุณหมอบอกอาการชายังมีอยู่บ้างนิดหน่อยครับงั้นหมอขออนุญาตนะครับคุณเอกลินลองกระดกข้อเท้าขึ้นทั้งสองข้างนะครับหมอขอทดสอบนะต้านแรงหมอนะครับกระดกนิ้วโป้งขึ้นนะครับเก่งไว้นะครับสู้แรงกันนะครับนี่หมอจะขออนุญาตใช้เข็มนี้นะครับจิ้มตรงบริเวณเท้านะครับเพื่อทดสอบว่าอาการชาเนี่ยตอนนี้ยังมีอาการดีขึ้นหรือเปล่าเนาะก็โดยรวมอาการดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับตัวหมอนรองกระดูกที่กดเส้นประสาทเนี่ยน่าจะโดนเอาออกไปหมดแล้วเส้นประสาทก็รอการฟื้นตัวนะครับเนาะหมออาจจะนัดติดตามอาการอีกทีสัก6เดือนนะครับมาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3อีกทีนึงกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติยกเว้นเรื่องการออกกำลังกายรอ3เดือนนะครับไม่มีปัญหาอื่นครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากผ่าใช้เวลาพักฟื้นแค่วันเดียวครับแล้วก็อาการที่เป็นอยู่ก็หายสนิทสามารถไปเดินซื้อของโดยที่เราไม่มีอาการปวดเหมือนตอนแรกสามารถนอนหงายได้นอนตะแคงได้แล้วก็หลับสนิทโดยที่เราไม่ต้องหลับตื่นๆหรือต้องกินยาแก้ปวดทุก4ชั่วโมงหรือทุก6ชั่วโมงอีกต่อไปคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแค่ปวดหลังเล็กๆน้อยๆหรือมีการชาเล็กๆน้อยๆเราสามารถรักษาแบบประคับประคองต่อไปได้โดยมีการเฝ้าติดตามอาการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดในคนไข้ที่มีความจำเป็นต้องมาพบแพทย์ให้สังเกตตัวเองอย่างนี้ครับ1คืออาการปวดเนี่ยหลังจากพักแล้วเกิน2วันเนี่ยได้รับการทานยาหรือยาแก้ปวดบางตัวแล้วอาการเนี่ยไม่ดีขึ้นหรือมีอาการที่ปวดในขณะที่นอนหรืออยู่เฉยๆในกิจกรรมที่อยู่นิ่งๆเนี่ยแล้วยังมีอาการปวดมากจนทนไม่ได้มีไข้ร่วมด้วยหรือมีน้ำหนักลดผิดปกตินะครับอันนี้แนะนำควรมาพบแพทย์ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่เอามาฝากกันมาชัดเจนเลยไม่ว่าจะทั้งอาการแล้วก็การรักษานะครับยังพอมีเวลานะขออีกสักเรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นอาการที่แหมผมอยากจะเป็นจังเลย อาการอิ่มเร็ว แต่คุณรู้ไหมว่าอาการอิ่มเร็วเนี่ยนะครับถ้าคนที่เป็นเนี่ยนะเขาเรียกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเสี่ยง5กลุ่มโรคร้ายเลย น่าสนใจเลยเขาบอกว่าคุณเคยรับประทานอาหารแล้วรู้สึกว่าอิ่มเร็วกว่าปกติทั้งที่ก่อนทานก็รู้สึกหิวมากหรือไม่เคยพบเจอบางคนนะหิวแต่พอเข้าไปทานปั๊บเดียวเองอิ่มแล้วหรอถามกันอิ่มแล้วหรอหากคุณเคยมีอาการแบบนี้หรือกำลังประสบปัญหานี้อยู่คุณอาจกำลังได้รับสัญญาณเตือนจากร่างกายที่กำลังบอกให้คุณรู้ว่าร่างกาย
กำลังเผชิญกับโรคร้ายบางอย่างนะครับซึ่งคลิปวิดีโอที่นำให้ชมอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์วชิระศักดิ์สิริอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจะให้ความรู้นะครับถึงกลุ่มโรคร้ายต่างๆที่อาจจะมีอาการอิ่มเร็วเนี่ยนะครับเป็นอาการแสดงเบื้องต้นก็เป็นได้ติดตามได้นะครับจากพบหมอมหิดลตอนอาการอิ่มเร็วจุดเริ่มต้นเสี่ยง5กลุ่มโรคร้ายจากคลิปวิดีโอจากมหิดล Channel คลิปนี้กันเลยครับหิว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 มีอะไรกินบ้างมีเยอะมากเลยทานด้วยกันสิมาไม่รู้เหมือนกันอ่ะกินไปนิดเดียวอืดมากเลยเนี่ยกระเพาะเล็กลงหรือเปล่าคนที่ทานอาหารแล้วอิ่มเร็วแล้วคิดว่าเป็นกระเพาะเล็กคงต้องคิดใหม่แล้วล่ะครับเพราะคนเราเนี่ยอยู่ดีๆกระเพาะไม่น่าจะเล็กลงไปเองได้นะครับอิ่มเร็วอย่างผมเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างครับหมออาการอิ่มเร็วนะครับสามารถเป็นสัญญาณเตือนของการเกิดโรคบางอย่างของร่างกายได้เนื่องจากเป็นตัวเตือนว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบการย่อยอาหารการดูดซึมพลังงานหรือการใช้พลังงานในร่างกายนั่นเองครับสำหรับอาการอิ่มเร็วนะครับโดยสาเหตุที่1 นะครับอาจจะเกิดจากทางเดินอาหารที่มีความผิดปกติไปเกิดจากโรคที่กระเพาะอาหารมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติซึ่งอาจเกิดได้จากโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารเองโรคกรดไหลย้อนหรือว่ามีอาการเจ็บเวลาเรากลืนอาหารหรือกินอาหารลงไปนะครับเช่นแผลในกระเพาะอาหารเป็นต้นเราก็เลยไม่อยากกินครับก็เลยอิ่มเร็วขึ้นกลุ่มโรคที่2คือโรคทางระบบประสาทนะครับที่เจอได้เช่นพาร์กินสันดิซีสสามารถทำให้คนไข้มีแผลและการกลืนเพราะว่าระบบการสั่งงานของประสาทที่มันผิดปกติไปนั่นเองครับข้อ3เป็นกลุ่มอาการโรคเกี่ยวกับโรคมะเร็งโดยอาจจะเป็นโรคมะเร็งในทางเดินอาหารโดยตรงหรือเป็นมะเร็งจากที่อื่นก็ได้เพราะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยสามารถหลั่งสารเคมีทำให้เราไม่อยากอาหารหรือเบื่ออาหารได้นั่นเองส่วนมะเร็งในทางเดินอาหารเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันไปอยู่ในทางเดินอาหารทำให้กระเพาะเราเล็กลงลำไส้เราเล็กลงคนก็เลยทานอาหารแล้วอิ่มนานขึ้นหรือไม่อยากกินอาหารนั่นเองครับกลุ่มอาการโรคที่4นะครับเป็นกลุ่มอาการโรคทางจิตเวชเช่นซึมเศร้าไบโพล่าหรือโรคที่มีชื่อเรียกว่าอานอเร็กซิอาเนอร์เวอร์ต้าคือคนไข้กลัวการกินอาหารหรือเพราะกลัวอ้วนก็จะอิ่มเร็วขึ้นได้ครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มที่เกิดจากยาครับมียาทางการแพทย์หลายตัวที่ทานไปแล้วจะเบื่ออาหารอิ่มเร็วขึ้นเช่นยารักษาโรคเบาหวานหรือเป็นผลข้างเคียงจากยารักษาโรคมะเร็งก็ตามครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอิ่มเร็วแบบไหนอันตรายครับหมอก็แนะนำว่าให้ดูอาการร่วมครับ1ถ้ามีอาการอิ่มเร็วร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียนหรืออาเจียนเป็นเลือดควรต้องมาพบแพทย์ครับ2อิ่มเร็วร่วมกับมีอาการปวดท้องอันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับ3อิ่มเร็วร่วมกับมีอาการของไข้ตัวร้อนอันนี้อาจจะมีโรคอื่นแอบซ่อนอยู่4มีอาการอิ่มเร็วร่วมกับกลืนติดกลืนลำบากนะครับแล้วก็ข้อ5มีการอิ่มเร็วร่วมกับมีการขับถ่ายอุจจาระปนเลือดหรือเป็นยางมะตอยถ้าอิ่มเร็วบวกกับ5สัญญาณเตือนเมื่อสักครู่นี้ที่หมอได้กล่าวไปนะครับควรจะรีบมาหาหมอทันทีเลยครับเพราะถือว่ามีความไม่ปกติเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วเป็นไงบ้างมีอาการอย่างที่หมอบอกหรือเปล่าไม่มีนะแค่ท้องอืดเฉยๆงั้นมีอะไรก็อย่านิ่งนอนใจทานยาก่อนได้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องรีบมาพบแพทย์ครับขอบคุณค่ะคุณหมอถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับปกติไม่ค่อยกินผักค่ะมันคือการสาธิตให้เห็นว่าถ้าไม่กินผักดูสิคะอาจมีเศษอาหารหมักหมมน่ากลัวเนอะแต่ถ้าเรากินผักให้ถึงเครื่องทุกมื้อจะไปช่วยกวาดฝุ่นหมักหมมลดเสี่ยงลดโรคการกินผักแล้วค่ะผลักดันให้ผักนำคุณจะพบกับใครในนี่แผ่นดินวันจันทร์พบกับรายการสบายๆชมง่ายฟังง่ายกับเรื่องเล่าที่เหมือนนั่งเมาส์อยู่ในวงเพื่อนฝูงกับ3ช่วงและ3ผู้ดำเนินรายการเภสัชกรปรเมศวินิจจันทร์กันนิกาทองแสงและต่อยศเทพหัสดินณอยุธยากับรายการอยู่ดีมีสุขวันอังคาร
นี่แผ่นดินวาไรตี้นำเสนอหลากหลายเรื่องราวนานาสาระเพื่อการใช้ชีวิตดีๆพบกับนักวิชาการคุณหมอและบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองของกัณฑิกาทองแสงวันพุธพบกับรายการวิทยุรูปแบบใหม่ที่จะมาทั้งภาพและเสียงกับเรื่องเล่าแสบๆคันๆที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์กับ3ผู้ดำเนินรายการต่อยศเทพศรีนยุทธยากัณฑิกาทองแสงและธนเดชตีรนานนท์ในเล่าสู่กันฟัง FM 90.5 Radio on TV วันพฤหัสบดีอีกหนึ่งรายการวิทยุที่นำความสนุกสนานมาให้ชมกันบนหน้าจอทีวีกับข่าวสารความเป็นไปในสังคมในช่วง Ad News ทุกที่มีแต่ข่าวพบกับบุญมีโชคชัชวาลและธนเดชตีรนานนท์วันศุกร์เป็นคิวของรู้กฎหมายได้ประโยชน์พบกับทุกคำตอบเรื่องกฎหมายโดยอาจารย์รุ่งโรจน์รื่นเริงวงศ์อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษพร้อมด้วยคงธรเอกมณีและเพิ่มเติมด้วยช่วงธรรมะกับกฎหมายพบกับหลวงพ่อพระมหาประกอบธรรมชีโวเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัยจังหวัดสมุทรสาครพบกับรายการนี้แผ่นดินได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ True Vision TNN 2กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วงหยุกยาช่วงนี้ปอเภสัชกรปรเมศวร์พินิจจันทร์รับหน้าที่เลยครับขอบคุณครับช่วงหยุกยาทำกันมานานละแต่วันนี้ขอเปลี่ยนชื่อช่วงได้ไหมค่ะขอเปลี่ยนนิดนึงจะเป็นอะไรเป็นช่วงคุณเพขอตอบคุณเพขอตอบคุณเภสัชกรขอตอบคือเนื่องจากเนี่ยพอเรามีช่วงหยุกยามาตั้งแต่ต้นรายการของเราเนี่ยก็จะมีคนส่งคำถามเข้ามาถามคุณปอเยอะแยะมากมายวันนั้นก็รวบรวมคำถามมาก็คัดส่วนหนึ่งที่ถามกันมาซ้ำๆแล้วก็ถามกันมาเยอะแล้วก็ไม่เคยพูดในรายการมาตอบกันดูมาคุณเพขอตอบคำถามที่หนึ่งตัวยาเดียวกันแต่คนละยี่ห้อและขนาดของเม็ดก็ไม่เท่ากันแต่ใส่ห่อไว้ปนกันทำให้กินสลับกันไปมาจะเป็นอะไรไหมส่วนคำถามตัวยาเดียวกันแต่คนละยี่ห้อและขนาดของเม็ดไม่เท่ากันใส่ห่อไว้ปนกันทำให้กินสลับกันไปมาจะเป็นอะไรไหมพอได้คำถามนี้ครั้งแรกอ่านเสร็จปุ๊บคือตัวยาเดียวกันแต่คนละยี่ห้อโอเคอันนี้ถ้าแค่นี้นะตัวยาเดียวกันแต่คนละยี่ห้อยังพอเข้าใจได้แต่พอมีคำว่าขนาดของเม็ดไม่เท่ากันเราเริ่มเอะใจว่าแล้วขนาดยาล่ะขนาดยาขนาดยาคำว่าขนาดของเม็ดเท่ากันนั่นมีความเชื่อมโยงที่มีโอกาสว่าคือขนาดยาจะไม่เท่ากันได้คือคนละยี่ห้ออาจจะเข้าใจได้แต่พอขนาดของเม็ดก็ไม่เท่ากันเราเริ่มแบบเอ๊ะ5มิลลิกรัม10มิลลิกรัมคือยาก็คือเรียกว่าปริมาณของตัวยาแต่เนี้ยผมจะเข้าใจนะว่าอย่างผมอ่ะมีกินยาความดันอยู่ตัวนึงยี่ห้อในขณะที่50มิลลิกรัมเหมือนกันในขณะที่ยี่ห้อหนึ่งเม็ดนิดเดียวเท่าปลายนิ้วก้อยแต่อีกยี่ห้อหนึ่งนี่เท่าข้อหนึ่งของนิ้วก้อยเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือกลับไปดูว่าคำว่าตัวยาเดียวกันนอกจากตัวยาเดียวกันแล้วปริมาณยาต่อเม็ดเท่ากันหรือไม่ถ้าเป็นตัวยาเดียวกันชื่อยาชนิดเดียวกันเช่นลอสทานเหมือนกันยาความดันลอสทานเหมือนกันขนาดความแรง50มิลลิกรัมเหมือนกันไม่ใช่50อันนึง100อันนึงอันเนี้ยถ้าใส่ห่อไว้ปนกันทำให้กินสลับกันไปมาจะเป็นอะไรไหมคำตอบก็คือยังไม่เป็นอะไรถ้าเป็นยาเดียวกันด้วยความแรงเดียวกันแต่ถึงแม้เม็ดมันจะไม่เท่ากันแต่ก็ไม่ควรนะจริงๆแล้วเราก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนไข้ได้ยาแบบนี้ได้มาจากไหนอาจจะเป็นการลิมิตตามร้านขายยาก็เป็นไปได้จริงๆแล้วปกติแล้วโรงพยาบาลก็จะจ่ายยาเดิมๆคือโรงพยาบาลจะไม่ค่อยมีไอเทมที่หลากหลายขนาดนั้นในกลุ่มยาประเภทเดียวกันถ้าเป็นลอสทานเหมือนกันก็จะมีแค่1ถึง2ยี่ห้อไม่เกินนี้อาจจะเป็นยาออริจินอลสักตัวหนึ่งแล้วก็เป็นโลคอลเมดสักตัวหนึ่งอันนี้ก็โอเคแต่อาจจะเป็นการเข้าใจว่าน่าจะเป็นเคสคนไข้ลิมิตก็คือรับยาต่อเนื่องแต่ว่าไปที่ร้าน A แล้วไม่ได้ยาเดิมไม่ได้ยายี่ห้อเดิมก็ไปร้าน B ก็ได้ยาที่เป็นตัวยาเดียวกันความแรงเท่ากันอีกยี่ห้อนึงมาอันนี้ก็คำตอบก็คือถ้ากินสลับกันมาจะเป็นคำตอบคือถ้าเป็นยาเดียวกันความแรงเท่ากันไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรอ่ะคำถามที่สองเป็นไข้กับเป็นหวัดต่างกันไหมเออแล้วยาที่กินต่างกันด้วยไหม
ชื่อก็บอกแล้วเป็นไข้กับเป็นหวัดเป็นไข้คืออาการที่มีความร้อนเกิดขึ้นเป็นไข้อาจจะปวดหัวแต่เป็นหวัดคือมีน้ำมูกเพราะฉะนั้นยาที่ใช้ก็จะเป็นยาที่แตกต่างกันยาลดไข้มันจะเป็นกลุ่มพาราเซตามอลก็ตามหรือยาลดไข้ที่ต้านการอักเสบไปโดยเช่นกลุ่มเอนเซดนะครับลดปวดอักเสบลดไข้ได้แต่เป็นหวัดอันนี้จำเป็นต้องใช้เป็นยากลุ่มยาแก้แพ้กลุ่มยาลดน้ำมูกต่างๆเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือต่างกันยาที่กินก็ต่างกันเป็นหวัดไม่จำเป็นต้องเป็นไข้เป็นไข้ก็ไม่ได้บอกว่าคุณกำลังจะเป็นหวัดเป็นหวัดอาจจะไม่มีไข้ก็ได้เพราะฉะนั้นยาทั้ง2โรคนี้ทั้ง2อาการนี้เป็นอาการที่รักษาแล้วก็ใช้ยาเฉพาะอาการแล้วก็ใช้เฉพาะเวลาที่มีอาการเท่านั้นผมนึกถึงตอนนี้เลยสมมติว่าเวลาที่เราป่วยเราจะเขียนในใบลาป่วยว่าเป็นไข้หวัดนึกออกไหมผมก็เลยสงสัยว่าสงสัยคนที่ถามเนี่ยเป็นหวัดแบบมีไข้คนส่วนใหญ่จะเป็นหวัดแบบมีไข้เป็นไข้แล้วมีน้ำมูกด้วยผมก็เลยสงสัยว่าคนถามมันคงจะคิดว่าเวลาเขียนใบลาอะไรอ่ะเป็นไข้หวัดติ๊กอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขียนแล้วถ้าเป็นไข้หวัดก็คงจะเป็นลักษณะของเป็นหวัดที่มีอาการไข้ร่วมด้วยก็เลยเรียกว่าเป็นไข้หรือบางทีก็อาจจะแยกไม่ออกหรอกว่าตัวเองเป็นไข้หรือเป็นหวัดแต่ว่าด้วยความที่เรียกกันมาตลอดว่าเป็นไข้หวัดหรือว่าในช่องมีให้ติ๊กอยู่แล้วว่าเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยคนเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าการสาเหตุของการที่จะเป็นไข้ได้มันก็คือต้องเป็นหวัดไงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีก็รู้สึกเป็นไข้ไหมหรือว่ามันต้องมีสาเหตุอะไรที่มาไหมคืออาการจริงๆก็คือเป็นไข้จะต้องตัวร้อนถูกไหมบางคนเนี่ยจะเกิดจากอะไรได้ปวดจนเป็นไข้ก็มีอ๋อหรือมีการปวดกล้ามเนื้อมีอาการปวดนู่นนี่นั่นปวดจนลักษณะคือปวดจนไข้ขึ้นก็มีแต่ไม่มีปวดจะเป็นหวัดมีน้ำมูกปวดจะเป็นหวัดไม่มีไม่มีเป็นไข้หวัดไงมันจะปวดจนเป็นไข้หวัดถ้าเป็นไข้ก็คือตัวร้อนใช่อะไรอย่างนั้นแต่เป็นหวัดคือมีน้ำมูกเพราะฉะนั้นต่างกันไหมต่างกันแล้วยาที่กินต่างกันแล้วก็รักษาตามอาการเฉพาะเวลาที่เป็นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ยากลุ่มที่จะต้องกินจนต่อเนื่องจนหมดเหมือนยาต้านการต้านติดเชื้อยาลดการติดเชื้อยาฆ่าเชื้อหรือยาหายแล้วหยุดยาได้ใช่ครับอ่ะคำถามถัดมาใช้แชมพูสระผมมาทำความสะอาดตัวแทนสบู่เลยได้ไหมแล้วสบู่ใช้สระผมด้วยได้ไหมสองคำถามนะใช้แชมพูสระผมมาทำความสะอาดตัวแชมพูสระผมมาทำความสะอาดแทนสบู่เลยได้ไหมแล้วใช้สบู่เนี่ยไปสระผมด้วยได้ไหมถามว่าได้ไหมจริงๆเนี่ยได้แต่ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าตัวสบู่กับยาสระผมเองเนี่ยเขามีความแตกต่างกันในเรื่องของความสามารถในการจับกรดแล้วก็ความสามารถในการจับด่างคือ pH เขาแตกต่างกันฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้แชมพูมาทำความสะอาดตัวแชมพูประสิทธิภาพในเรื่องของการจับด่างต่างๆเนี่ยเขาน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเวลาใช้แชมพูสระถูตัวแทนสบู่เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าลื่นๆเหมือนล้างไม่ออกไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยสะอาดแต่ในขณะที่เราใช้สบู่ไปสระผมสบู่เนี่ยเขามีความสามารถในการจับเขามีสารลดอะไรตรงผิวทั้งนั้นเยอะมากดังนั้นเมื่อเราเอาสบู่มาสระผมด้วยเนี่ยสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นก็คือผมจะแห้งกรอบกว่าปกติถ้าใช้แชมพูถูตัวจะลื่นๆแต่ถ้าใช้สบู่สระผมผมจะแห้งก็ลองพิจารณาดูกันละกันแต่ว่ามันก็มีบางผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบที่เราเคยเห็นส่วนใหญ่จะเป็นสำหรับเด็กก็คือจะเป็นลักษณะของ pH ที่อยู่ในระดับกลางๆคือ head to toe สำหรับเด็กเพราะว่าเด็กเราไม่สามารถไปใช้แบบแยกกันได้หรือว่าจะมีความระคายเคืองเกิดขึ้นได้อันนั้นก็คือเป็นระดับของ pH ที่อยู่ตรงกลางก็จะสามารถใช้ได้ทั้งหัวจรดเท้าเลยนะก็จำได้ว่าตอนนานมาแล้วเคยมีแชมพูสระผมยี่ห้อหนึ่งก็สามารถทำเป็นแชมพูและเป็นสบู่ได้ในใช่อันนั้นก็คือการปรับ pH ของเขาใส่สารลดแรงตึงผิวในระดับที่รู้สึกได้ว่าสระผมก็สะอาดถูตัวก็สะอาดถูตัวก็ลื่นๆก็ล้างแล้วก็ไม่มีคราบไขมันเกาะอยู่อันนั้นก็ได้เช่นเดียวกันคำถามถัดมาเวลาไปซื้อยาบางชนิดเภสัชกรบางคนจะถามว่าจะเอาของนอกหรือเอาของไทยถ้าเอาของนอกจะแพงกว่ายาไทยกับยานอกคุณภาพต่างกันหรือเวลาซื้อบางชนิดเภสัชกรบางคนถามว่าเอาของนอกหรือของไทยถ้าของนอกจะแพงกว่ายาไทยกับยานอกคุณภาพต่างกันหรือต้องตอบแบบนี้ครับ
ไม่แตกต่างกันคือยาไทยจะบอกว่ายาไทยคือยาที่ผลิตในประเทศไทยหรือยากลุ่มเรียกว่าโลคอลเมดนะครับที่ผลิตโดยโรงงานที่ตั้งในประเทศไทยก่อนที่จะผลิตได้ยากลุ่มนี้จะต้องหนึ่งคือจะต้องหมดแพทเทนต์ไปก่อนต้องหมดเรื่องของสิทธิบัตรไปก่อนนะครับคือยาออริจินอลต้องหมดสิทธิบัตรไปก่อนยาที่มาจากต่างประเทศยาจากต่างประเทศต้องหมดสิทธิบัตรไปก่อนยาในประเทศไทยถึงจะสามารถผลิตได้เพราะว่าถือว่าไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิบัตรเพราะยาทุกตัวพอผลิตออกมาแล้วพอมีการคิดค้นออกมาแล้วยาต่างประเทศก็จะมีเรื่องของสิทธิบัตรคุ้มครองอยู่เป็นระยะเวลาอย่างน้อย20 ปี15-20 ปีจนอยากจะประมาณ20 ปีแล้วก็เมื่อพอหมดเรื่องของสิทธิบัตรไปแล้วก็จะได้รับการอนุญาตให้สามารถผลิตหรือเรียกว่าเป็นยาเรียนแบบได้ก็คือยาไทยนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะสามารถผลิตเลยได้ทันทียากลุ่มนี้จะต้องผ่านการฟอร์มูเลชันคือการคิดค้นในเรื่องของสูตรตำรับในเรื่องของความแข็งความกร่อนในเรื่องของการละลายในเรื่องของอะไรก็ตามต่างๆที่เป็นเรื่องของเชิงเทคนิคทั้งหมดก่อน2ในเรื่องของการทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของระดับยาในเลือดด้วยต้องการที่เรียกว่าการทำไบโออีควิเวเลนต์นะครับที่จะต้องมีกราฟระดับยาในเลือดเทียบเท่ากับยานอกเทียบเท่ากับยาต้นแบบง่ายคุณสมบัติต้องเท่าทุกอย่างจะต้องเท่ากันกราฟต้องอยู่ในเส้นที่เรียกว่าทับกันเกือบ 100% 99.99 จะต้องเหมือนกับยาต้นแบบนั่นแปลว่าถามว่าประสิทธิภาพต่างกันไหมไม่แตกต่างคุณภาพในเรื่องของตัววัตถุดิบอาจจะมีความแตกต่างจากที่มาบางตัวยาบางตัวยาสำคัญอาจจะมาจากฝั่งยุโรปตัวยาบางสำคัญบางตัวอาจจะมาจากฝั่งเอเชียอันนี้แต่ว่าเมื่อมาทำเป็นผลิตออกมาเป็นสูตรตำรับแล้วฟอร์มูเลชันแล้วออกมาเป็นเม็ดแล้วผ่านการทดสอบต่างๆแล้วคุณภาพจะต้องเทียบเท่ากับยาต้นแบบทุกประการเพียงแต่ว่าคนไข้ก็จะรู้สึกว่าการได้ยาออริจินอลกันได้ยานอกก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าแต่ในมุมของการรักษาเราจะบอกว่ามันเทียบเท่ากันแต่ว่าคนไข้ก็จะได้ยาที่มีราคาที่ถูกกว่าที่ดีกว่าไม่ถึงราคาที่ดีกว่าคือเรื่องของ cost utility อ่ะคนไข้ก็จะได้เหมือนกับไม่จำเป็นจะต้องจ่ายยาแพงจ่ายค่ายาที่แพงๆแล้วก็ได้ยาไปรักษาผมนึกถึงตัวยาตัวหนึ่งนะที่มีคนที่รู้จักก็ทานอยู่คืออะทอวัสตาตินอ่ะตัวยาสำคัญอันนี้คือตัวยาสำคัญอะทอวัสตาตินอันนี้เหมือนกับว่าจะแพงมากๆเลยใช่เพราะว่าอันนี้ยังติดตัว patent สิทธิบัตรยาของต่างประเทศอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวอะทอวัสน่าจะหลุดแล้วครับน่าจะหลุดแล้วแต่ว่าเพราะว่าเป็นยาที่ค่อนข้างนานแต่ว่าก็ด้วยถ้ายาที่ยังมีความแพงอยู่อาจจะเกิดจากตัวราแมทีเรียลที่แพงแต่ก็ยาก็ราคาก็ถูกลงก็จะมีของบริษัทยาฝั่งยุโรปที่เขาเป็นตัวออริจินอลอยู่แล้วก็เมืองไทยก็เริ่มมีแล้วเริ่มมีบางบริษัทแล้วครับก็ลองแต่มันก็จะถูกกว่ายาใช่ก็หลายตัวก็ลองตรวจสอบดูได้นะครับอ่ะคำถามถัดมาเวลาใกล้หมดเป็นความดันสูงเขาบอกว่าต้องกินยาไปตลอดชีวิตแบบนี้จะไม่เสียชีวิตก่อนเพราะไตพังหรอเพราะว่ากินยามากๆติดต่อกันทุกวันแบบนี้คือกินยาตลอดชีวิตเป็นความดันสูงกินยาไปตลอดชีวิตไตจะพังก่อนไหมจะตายก่อนไตหรือจะตายก่อนหรือเปล่าคำตอบคืออย่างนี้ครับคือการกินยาไปตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นตัวชี้ว่าไตจะพังคือคุณหมอเองก็จะมีการปรับยาไปเรื่อยคือยาหลายๆตัวอย่างที่เคยไล่ฟังเมตาบอไลซ์ของยาการขับออกของยาในร่างกายจะขับออกทางไตบ้างขับออกทางตับบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้มีภาวะที่ไตเริ่มมีปัญหาการกรองมีปัญหาคุณหมออาจจะสวิตช์ไปหายาที่ขับออกทางตับก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่ากินยาแล้วจะต้องเสียชีวิตจากไตพังว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นกินได้ไม่มีปัญหาอาจจะมีการปรับยาบ้างในช่วงบางระยะแต่คนไข้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายองค์รวมไปด้วยอ่ะถัดมาครับยายิ่งแพงฤทธิ์ยิ่งแรงยิ่งหายไวจริงไหมยายิ่งแพงฤทธิ์ยิ่งแรงยิ่งหายไวจริงไหมเพราะไปประกันสังคมได้ยาถูกแต่ไปโรงพยาบาลเอกชนได้ยาราคาแพงอันนี้แยกเป็น2ประเด็นเนาะอันนี้ประเด็นแรกคือไม่เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่ที่บอกว่ายานอกกับยาไทยครับอันนี้จะมองในเรื่องของกลุ่มยาที่ได้รับต้องยอมรับว่าโอเคระบบประกันสังคมประกันสุขภาพบ้านเราอาจจะมีลิสต์ของรายการยาที่ค่อนข้างจะจำกัดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความจำเป็นต้องใช้ระดับขึ้นไปว่าใช้ยากลุ่มนี้แล้วไม่ได้ผลคุณหมอก็จะมีอำนาจในการเขียน
อยู่ว่าพิจารณาให้เปลี่ยนไปใช้ยาอื่นใช้ยานอกสิทธิ์อะไรแบบนี้ถ้าเคยได้ยินใช้ยานอกสิทธิ์เพราะนั้นก็คือยาไม่จำเป็นว่าต้องแพงหรือแรงแล้วหายไวแต่ขอให้เป็นยาที่เหมาะสมกับอาการที่คุณเป็นคุณใช้ยาเพียงแค่กลุ่มนี้ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้ผลคุณค่อยขยับกลุ่มขึ้นไปในกลุ่มที่มี potential สูงขึ้น potential สูงขึ้นสามารถควบคุมอาการต่างๆได้ดีขึ้นอันนั้นก็คือในเรื่องของตัวว่ายายิ่งแพงฤทธิ์ยิ่งแรงเนี่ยหายไวจริงไหมคำตอบคือไม่จริงนะครับแค่เพียงแค่ว่าเราใช้ยาให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราเป็นก็พอเหลืออีก2คำถามคำถามถัดมายาเม็ดคุมกำเนิดทำให้อ้วนจริงหรือยังไม่อยากมีลูกแต่ก็ไม่อยากอ้วนจนดูเหมือนคนท้องยาเม็ดคุมกำเนิดไม่ได้ทำให้อ้วนครับแต่ยาเม็ดคุมกำเนิดมีหลายกลุ่มมีหลายมีฮอร์โมนหลายชนิดมีหลายยี่ห้อด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ถ้าเราคอนเซิร์นในเรื่องของความอ้วนเราอาจจะเลือกกลุ่มยาคุมกำเนิดที่มีปริมาณฮอร์โมนที่ต่ำคือความอ้วนรีเลทกับฮอร์โมนยาคุมกำเนิดในปริมาณฮอร์โมนที่สูงทำให้อ้วนได้แต่ถ้าเกิดปริมาณฮอร์โมนที่ต่ำก็ไม่อ้วนนะครับแต่ว่าก็ยาคุมกำเนิดจะเป็นยาที่มีความแปลกๆอยู่นิดนึงฮอร์โมนที่สูงราคายิ่งถูกฮอร์โมนยิ่งต่ำราคายิ่งแพงซึ่งดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะก็คือจะมีความแปลกนี่คือฮอร์โมนต่ำแล้วก็ชนิดของฮอร์โมนยิ่งใหม่ก็จะเรื่องของความอ้วนก็จะน้อยลงนะครับคำถามสุดท้ายทำไมไปหาหมอบางโรคหมอถึงต้องถามว่าจะเอายาไปกินหรือจะฉีดยาเลยมันไม่เหมือนกันหรอมันเสริมกันหรือมันอะไรยังไงกันแน่โรคบางโรคหรืออาการบางอาการใช้เพียงแค่ยากินก็พอแต่กรณีที่คนไข้มีอาการชนิดเฉียบพลันเช่นอาการปวดท้องเฉียบพลันต้องการลดอาการขณะนั้นอย่างเฉียบพลันอย่างแบบลดเร็วทันทีเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นหรืออาการดีขึ้นจำเป็นต้องใช้ยาฉีดเพราะว่ายาฉีดเนี่ยมันไม่ผ่านเมตาบอไลต์มันไม่ผ่านการดูดไม่ต้องผ่านกระบวนการละลายไม่ต้องผ่านกระบวนการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไม่ต้องผ่านใดๆแต่กว่าคือยาฉีดเนี่ยมันเข้าได้เลยเข้ากระแสเลือดแล้วออกฤทธิ์ได้เลยทันทีแต่ยาเม็ดยากินเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์ได้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการอย่างที่บอกกระบวนการละลายกระบวนการดูดซึมกระบวนการขับออกกว่าจะออกฤทธิ์ได้อะคนไข้ก็รู้สึกแย่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปหาหมอถามว่าเอายากินหรือเอายาฉีดไปเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแพทย์ผู้รักษาแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้เองมีความประสงค์รู้สึกว่าคือยาฉีดอยากรู้สึกดีขึ้นทันทีก็อาจจะเป็นออปชันนึงได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้อ่ะอันนี้ก็เป็นคำถามในช่วงคุณเพขอตอบคำถามที่ส่งมาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้ก็เลือกมาให้บางส่วนก่อนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการนี้แผ่นดินอยู่ดีมีสุขในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนรวมถึงทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับ